สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือคุยตามข่าวนะคะวันนี้เราคุยกันถึงฝ่ายค้านในรัฐสภานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะตามหาตัวหัวหน้าฝ่ายค้านมาตลอดนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราย้อนทำลายกลับไปช่วงปลายเดือนสิงหาคมคุณพิธาเนี่ยได้ประกาศเอาไว้ในการปราศัยนะคะที่จังหวัดระยองก็ยืนยันค่ะว่าตัวเขาเองไม่ได้ถูกเลือกมาให้เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ขอรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายค้านแน่นอนนะคะช่วงวันที่ประมาณสัก26สิงหาคมนะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยมันก็ผ่านผ่านไปนะจนมาถึงวันที่15กันยายนปรากฏว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตได้ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเก้าวไกลนะคะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะคะคุณผู้ชมโดยเงื่อนไขที่คุณพิธาบอกเนี่ยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ภายใต้คําสั่งรัฐธรรมนูญ ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่สสแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปทํางานในสภาผู้แทนราษฎรได้เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถลงตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านได้แน่นอนนะคะแต่เห็นแล้วว่าตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเป็นบทบาทที่สําคัญเพราะฉะนั้นต้องหาคนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อ่ะอันนี้คือ1โจทย์ที่เราได้ยินนะคุณผู้ชมทําให้วันพรุ่งนี้ค่ะ23กันยายนก้าวไกลเขาจะต้องเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ ล้วก็กรรมการบริหารพรรคคนใหม่นะชุดใหม่ขึ้นมานะคุณผู้ชมนะทีนี้ถามว่าภาระหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรครวมถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยที่จะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในสภาคืออะไรก็คือเป็นผู้นําฝ่ายค้านมันติดนิดเดียวค่ะติดนิดเดียวที่ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเลือกหัวหน้าพรรคของก้าวไกลได้ใหม่ก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาได้โจทย์มาจากรองอ๋องค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่า สสที่จะเป็นพักการเมืองที่จะเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะมีสมาชิกเนี่ยนะคะเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภาได้อ่ะอันนี้คือเงื่อนไขหน้าจอที่ให้เห็นกันชัดๆนะคะดังนั้นโจทย์มีอยู่ว่ารองององต้องถูกมติของก้าวไกลขับให้ออกเท่านั้นแล้วก็ย้ายไปอยู่พักอื่นจะไปอยู่พักไหนก็ว่ากันไป อันนี้คือสิ่งที่หลายคนพยายามตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแนวทางนั้น อ่ะทีนี้เรากลับมากับคุณผู้ชมคะกลับมาถึงความเคลื่อนไหวในวันพุงนี้ที่มีการคาดการณ์กันว่าตกลงแล้วหัวหน้าพักคนใหม่ของก้าวไกลจะเป็นใครบุคคลคนนี้สําคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นหัวหน้าทีมค่ะที่จะไปฟาดฟันต่อกอในสภานะเพื่อที่จะพยายามตรวจสอบการทำงานของทางรัฐบาลและรัฐบาลต้องกลัวขนาดไหนต้องตั้งรับยังไงวันนี้เราคุยกันหน่อยนะคะท่านแรกเป็นนักวิชาการนะคะรองศาสตราจารย์ดรโกวิทวงศุรวัตรจากคณะสังคมศาสตร์จากเกษตรศาสตร์นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ อีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้เป็นคนที่รู้ไส้รู้พุงคุณผู้ชมรู้ไส้รู้พุงพักเก้าไกลเพราะเป็นอดีตสมาชิกพักเก้าไกลด้วยนะคะตอนนี้มาเป็นหัวหน้าพักเส้นได้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพักอนาคตใหม่ในอดีตด้วยนะคะคุณคริสโปตนานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบอ่ะดิฉันถามอาจารย์ก่อนเลยกันอาจารย์คิดว่าดูจากรายชื่อตอนนี้เขาเก่งกันอยู่สองคนน่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์หรือคุณหมายสิริกัญญาจะมาเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลาอาจารย์คิดว่าใครมีโอกาสมากกว่า เท่าที่ผมได้ฟังข่าวมาบ้าง<ฆ>นะครับก็รู้สึกว่าคงจะเป็นคุณชัยธวัฒน์มากกว่าครับครับเพราะอะไรท่านให้วิเคราะห์ในมุมของการเมืองอ๋อเพราะว่าคุณชัยธวัฒน์รู้สึกจะเป็นคนนิ่งๆนะครับคนนิ่งๆแล้วก็วกเรียกว่าไม่ค่อยพูดในสับก็ไม่คอ่คอยก่าวร้าบางนั้นนะครับก็ก็ ก็คงจะไปนิ่มๆนะครับไปนิ่มๆ,ๆแล้วก็เ,เก็บคะแนนไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นดกวาผมคิดว่าคง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 จะไม่ไม่ออกฤทธิ์ออกเดชอะไรมากมายนานๆนะครับกับ,ถ,บถ้าเทียบกับคุณใหม่แล้วคุณใหม่จะดูมีความแข็งกร้าวกว่าครับเป็นผู้หญิงแต่แข็งกร้าวกว่าใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเผื่อพูดกันตามจริงแล้วนะครับก็ คุณหมายเหมาะที่ที่จะเป็นผู้บริหารนะฮะผู้บริหารใน,ในถ้าเผื่อจะเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าลักษณะเป็นผู้นำฝ่ายค้านรู้สึกออกยาแข็งกระด้างเกินไปจริงๆแล้วภาพที่เราเห็นความเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยโดยเฉพาะจากลุกของก้าวไกลมันก็ควรต้องมีความแข็งก้าวแบบดูมีความแบบหัวรุนแรงนิดๆิหรือเปล่าอาจารย์ ผมคิดว่าช่วงนี้คงคงคง,คงไม่จำเป็นแล้วล่ะครับเพราะว่าไอ้ออออที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมทราบแล้วก็ได้ยินมาจากหลายหลายคนว่าทีแรกเขาก็อตอนเป็นพักนาคตใหม่นะครับ <c oughs> ก็กล่าวว่าถ้าสักยี่สห้าคนก็เกินเกินกว่าเหตุแล้ว <c oughs> เขาหวังเ8ปคนเท่านั้นแหละใช่ไหมฮะแล้วก็มันมัน ปอกเด้งขึ้นไปเป็นแปดสิบกว่าคนใช่ใช่เป็นแปดสิบกว่าแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยใค,ใครเขาก็ว่าไม่มีทางได้ถึง80ดสิบแล้วครับถ้าได้80ก็วิเศษนักหนาแล้วปรากฏว่าซัดไปร้อยห้าสิบเอ็ดผมคิดว่ามันเกินเป้าเขาไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนอมไม่ต้องรีบร้อนเก็บคะแนนไป4ปี <อ>ค่อยว่ากันค,นะคุณคริสส์อะในฐานะที่เป็นคนเคยรักนะที่ฉันบอกแบบนี้ดีกว่านะคนเคยรักเคยอยู่อนาคตใหม่ด้วยเคยอยู่ก้าวไกลด้วยถ้าให้ประเมินสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าวันพรุ่งนี้การเลือกหัวหน้าพักคนใหม่จะตกเป็นของใครก็ต้องเรียนคุณจิ๊บแบบนี้ว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยคงไม่ได้ถึงขนาดรู้ไส้รื้พุงอะไรขพักก้าวไกลขนาดนาด้แเราก็พูดให้มันดูมนะีความแบบเพราะว่าผมเนี่ยจริงๆวันนี้ลาออก จากสมาชิกพรรคก้าไกลแล้ว<ช>นะครับแล้วก็ตั้งพรรคกันใหม่รวบรวมสมัครพรรควบชื่อพรรคยังคุยเ,เป็นดี<ล>อยู่ไหมล่ะก็ยังคุยยังยังคุยกับสมาชิกบางคนอยู่ครับ<อ>ก็ยังมีความเป็นเพื่อนอความเป็นฝูงอยู่<อ>นะครับแต่ว่า,าในส่วนที่อาจจะพอวิเคราะห์ได้จากข่าวบ้างฟัง<อ>บ้างหรือว่า,อาที่เคยได้ไปร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่กับเขาใ,<ช>ในช่วงนั้นเนี่ยก็เรียนว่าถ้าเกิดว่า สองชื่อนี้ถ้าสมมุติเป็นสองชื่อนี้นะครับว่าชื่อคุณชัยธวัฒน์หรือชื่อคุณสิริกัญญาเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์มากกว่าก็เป็นเพราะว่าเป็นผู้หนึ่งในก้อนหินก้อนแรกก้อนอิดก้อนแรกเลยนะครับของของพรรคอนาคตใหม่ในวันนั้นก็เพราะงั้นเนี่ยส่วนเอ่อคุณสิริกัญญาเนี่ยยังยังยังมาทีหลังนะครับแล้วก็เอ่อเมื่อเทียบกับความสนิทสนมของแกนํา แล้วเนี่ยผมว่าก็โอกาสจะเป็นคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็คงจะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าในการเลือกหัวหน้าพักในพักก้าวไกลเนี่ยจริงๆล้วก็ยังไม่ได้มีมันยังมันยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้มีระบบในแบบประชาธิปัตย์ที่มีการลงสมัครแข่งขันกันคงยังไม่ใช่อย่างนั้นอำนาจส่วนยังอย,งอยู่ในแกนห,นหมู่แกนนําอยู่เพราะงั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นการส่งต่อไม้ที่แกนนําเก่าเนี่ยเชื่อใจ ว่าคนนี้แหละจะเป็นคนที่นำพาพักไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเรื่องใหญ่ก็คือคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยจะเป็นคนที่อะ่รครับคุมโทนของพักว่าจะจะออกแนวเอ,อเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นหรือจะออกแนวโมเดอเรทคือออกแนวเป็นพักที่เข้าสู่ตรงกลางที่สามารถจะคุยคของคนอื่นได้มากขึ้นอันนี้มันจะจะเป็นดิเรคชันที่สำคัญเป็นส่วนที่สำคัญที่ นายกเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นายกครับไอ้ตัวหัวหน้าพักของพักก้าไกลเนี่ยจะเป็นคนกําหนดว่ามันจะออกในแนวไหนเพราะว่าออตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าในหมู่สังคมเนี่ยเวลามองพักก้าไกลลงไปเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนกับเป็นพักที่ค่อนข้างจะหัวรุนแรงอย่างที่เม<อ>ื่อกี้คุณจิ<อ>๊บว่า<อ>นะครับเพราะงั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่านําหัวหน้าพักในแบบที่ ด่าคนอื่นว่าสันดานขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะมันก็จะไปไม่ได้มันก็จะไปไม่ได้คือต้องมีความซอฟต์หน่อยใช่ไหมผมผมคิดว่านะครับในใน,ในในสายตา,าผมด้วยความออหวังดีแล้วก็รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่จะนำพาอนาคตใหม่หรือว่าพักเก้าไกลตอนนี้เพื่อที่จะรอบหน้าเนี่ยมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นคนที่สามารถจะคุยกับพักอื่นได้ค่อนข้างมากปณนีประนอมเป็นปณีประนอมเป็น,ปปนเพร,ร,ราะเพราะว่าโอกาสที่ได้เป็นรัฐบาลพักเดียวเนี่ยในประวัติศาสตร์ชาติไทยยังไม่มีใครเคยทําได้นอกจาก คุณนักษิณชินวัตรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามันคือการปรับเกมของแกนนําหรือเปล่านะครับแล้วก็เพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดจะมองว่าออกรรมการชุดเก่าเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีพอสมควรเพราะว่าไม่ได้พอสมควรเหมือนที่อาจารย์บอกยิ่งกว่าป๊อกเด้งซะอีกร้อยห้าสิบที่นี่หูผลง,งานนี้เขาเรียกเนี๊บมากแล้วก็สําคัญก็คือต้องไปนั่งมองว่าเอ๊ะทำไมอยากจะชวนสังคมลองคิดว่า ทำไมต้องรีบทําตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าคดีของคุณทิมจะตัดสินเนี่ยก็น่าจะอีกเดือนหรือสองเดือนอก็น่าจะรู้ผลนะครับแล้วก็ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยผมยังคิดว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของพรรคก Ск ้าวไกลขนาดนั้นที่จะต้องรีบน,นะเหรอท, <pam. S 2> ที่จะต้องรีบคว้าคาว่าผู้นําฝ่ายค้านไม่งมั้นไม่มีคำสัมภาษณ์ของคุณทิมตอนนี้ออกมาจริงไหมฮะเพราะว่าจริงๆควาว่าผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยมีความหมายแค่ในเรื่องของ การคัดเลือกองคอ์กรอิสระน่าจะเท่านั้นเองอแล้วก็กที่เหลือก็เป็นส่วนของเกียรติยศอยู่ละซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยในพรรคเก้าไกลก็ทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านได้ดีมากๆอยู่ลวไม่ต้องมีผู้นําฝ่ายค้านก็เหมือนกับจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านอยู่ตลอดอยู่แล้วในรัฐบาลที่เราจริงนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้มันต้องมานั่งดูว่าวันนี้ไอ้การปรับทับเนี่ยที่เมื่อกี้สปอตขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แกนนําคิดมากกว่าว่า จะนําพาพักต่อไปยังไงอ <Ừ, S 2> ีท่าไหนนะครับใค่ะใ,ใ,ใ,ให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยถ้าเราย้อนกลับไปอย่างที่ไม่กี้คุณคริสรบ,บอกมาว่าช่วงวันที่คุณพิธาเนี่ยได้ประกาศประกาศว่าเออเขาไม่ได้ถูกเลือกมาให้เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านนะถูกเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ท้ายที่สุดผ่านมาประมาณสักสิกว่าวันไม่ถึง2ี่สิวันดีนะคุณผู้ชมนะก็ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก<ม>ก้าวไกลอาจารย์วิเคราะห์ในมุมของของยุทธศาสตร์ทางการเมืองหน่อยว่า นอกเหนือจากเหตุผลที่ให้กับทางสาธารณะแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันสามารถเป็นไปได้อีกไหมคะคือถ้าเผื่อพิจารณาตามตามองค์กรอิสระนะครับ<ะ>องค์กรอิสระต่างๆนะครับมันก็ยังเราก็พอจะมองเห็นแนวโน้มนะครับ<ะ>ว่ามันเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แล้วเป็นไปได้สูงด้วยว่าคุณพิธาอาจจะถูก เคลียออกจากการเป็นสมาชิกสภาบ,บูดาเปสต์นอรจบครับก,ก,ก,ก็อย่างน้อยที่สุดก็คงเหมือนคุณธนาธรน,น,นะครับเพราะฉะนั้นก็กันเอาไว้ก่อนเพราะยังไงก็เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วะนะครับแล้วก็โดยสไตล์ของของอ,อนาคตใหม่เก้าวไกลเนี่ยเขาก็ถือว่า มีตัวตายตัวแทนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็คงจะ,ะผมคิดว่าไอ,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 อ้ที่หนักหนาสหาหัสที่สุดเนี่ยอย่าง้าเรื่องที่ตกใจกันถึงขนาดว่าสารดีกาที่เล่นงานคุณช่อ,อถึงขนาดนั้นนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นผมไม่ทราบว่าเขาคาดคิดไปล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าลงตัดสินกันไปจริงๆนะครับมันก็ทําได้เพราะว่ามันมีโอกาสเพราะมันมีโอกาสมากด้วยเพราะว่ามันคราวที่แล้วก็เหมือนเหมือนกับของกุณธนาทรนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าต้องต้องเตรียมสัตัูใหม่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับตัวหัวหน้าพักคนเดิมได้ก็คือคุณพิธาได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ต้องแถลงออกมาว่าอ่ะหัวหน้าพักฝ่ายค้าน ันหน้าฝ่ายค้านจําเป็นที่จะต้องมีแล้วก็ต้องเลือกัวหน้าพรรคคนใหม่นะคะครับก็เหมือนอย่างอย่างที่คุณคุณคริสว่าน่ะก็เป็นเพียงกรรมการเลือกสมาชิกองค์กรอิสระเท่านั้นเองนอกนั้นก็ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยครับไม่เห็นมีความจําเป็นที่จะต้องรีบขนาดนี้ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเราเรากำลังมองคือคือตอนนี้ในโครงสร้างให้คุณผู้ชมได้ดูภาพก่อนนิดเดียวนะว่า กรรมการบริหารพักชุดเก่าสมมุตินะอันนี้ดิฉันกำล,ล,ลังมองมองทะลุมิติไปอีกนิดนึงว่าถ้าหากสมมติว่ามันไม่ได้หยุดแค่ตัวคุณพิธานะคะแต่อุบัติเหตุทางการเมืองของก้าวไกลอาจจะไปกลายถึงขั้นยุคพักอันนี้เราไม่ได้รู้อย่างรู้อนาคตนะเพียงแต่เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ก้าวไกลคิดตอนนี้มันจะต้องวางแผนเอาไว้ให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าถ้ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับพักก้าวไกลนะ ไม่ใช่เฉพาะคุณพิธาเท่านั้นนะคะคนที่จะหลุดและจะต้องถูกอาไปหิไปจากวงการการเมืองจะมีชื่ออยู่ที่หน้าจอนี้ค่ะนี่นะคะเหล่านี้คือกรรมการบริหารพักคนก็เลยมองว่าครั้งนี้การที่เอาคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนมาเป็นหัวหน้าพักเก้าวไกลคนใหม่มันอาจจะเป็นการอเอาตัวเองเสี่ยงเข้าไปเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับพักในอนาคตอีกก็ช่างมันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในอนาคต อันนี้คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาวิเคราะห์กันต่อว่าเมื่อเราได้หัวหน้าพักฝ่ายค้านคนใหม่แล้วนะทิศทางต่อไปจะยังไงต่อนะคะอย่าลืมว่าเราทิ้งประเด็นเอาไว้นะคะว่าล้วบทบาทของรองอ๋องละรองประธานสภาคนที่1ทิศทางจะไปยังไงและหลังจากนี้เพื่อไทยในฐานะของพรรคแกนนารัฐบาลต้องตั้งรับมือยังไงบ้างช่วงหน้าเราคุยกันคะ่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะ เมื่อสักครู่เราวิเคราะห์กันนะคะถือหัวหน้าพักคนใหม่ของก้าวไกลไปแล้วนะคุณผู้ชมนะจริงๆเรายังไม่ทราบรอกค่ะว่าเป็นใครตอนนี้มันมีชื่ออยู่2ชื่อก็คือชื่อของคุณหมายสิริกัญญากับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยยิ่งใกล้วันที่จะมีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ปรากฏว่าชื่อของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยมาแรงแซงโค้งนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่แค่ชื่อของคุณชัยธวัฒน์เท่านั้น,นะคะ่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะมีชื่อของคณะกรรมการคนอื่นๆด้วยนะดิฉันยกตัวอย่างนะคะอย่างคุณอภิิิิชชาาาตสสรรรรุนนนนนทะะคออัีี้มื่เเป็ขธกพ ก้าไกลคนใหม่นะคะคุณพริศวัชรศิลป์คุณไอติมนะคะมีชื่อนั่งเป็นโฆษกพักเก้าวไกลส่วนคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะคะอันนี้น่าจะเป็นประธานวิ่ายคัานในสภาดิฉนันให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองจับตาดูว่าสิ่งที่ออกมาจากพักก้าไกลจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าไ็นไป,ไปตามนี้อาจารย์มองว่าโอเคไหมมีชื่อคุณไอติมเป็นโฆษกด้วยก็เท่า เท่าที่ดูเปอร์ฟอร์แมนซ์มา,าก่อนหน้านี้ก็ก็เห็นว่าเหมาะสมเหมาะสมก็ไม่ไม,ไม,มีปัญหาอะไรมันก็ก็ควรจะเป็นอืมค่ะคคุณคริสมองยังไงก็ผมก็ผมก็ไม่มีไม่คงผมก็จะไปวิจาร์ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะฮะแต่ว่าในสายตาผมเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมอาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยกับคุณจิ๊บขนาดนั้นว่าการเปลี่ยนทับเนี่ยจะลดความเสียหายของการ ถูกยุบพักในอนาคตได้ยังไงถ้าสมมุติว่าต่อไปเกิดถูกยุบพักในอนาคตเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมีกรรมการสองชุดที่ต้องไปเสี่ยงนะครับคือกรรมการชุดที่กระทําความผิดกับกรรมการชุดที่เป็นกรรมการปัจจุบันหมายถึงขณะคณะถูกยุบพัก เพราะงั้นจะมีบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับการบริหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอย่างสมมติเนี่ยครับอย่างเช่นอย่างคุณพาริสเนี่ยคุณพาริสเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเขาที่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็คุณเมื่อกี้มีคุณประกรณ์วุฒิเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเขาที่แล้วเพราะงั้นเกิดถูกยุบไปเนี่ยเกิดถูกยุบไปนะฮะไม่ใช่จะเฉพาะกรรมการชุดปัจจุบันที่เสี่ยงกรรมการชุดเนี้ยที่กำลังจะตั้งเนี่ยก็เสี่ยงโดนด้วยหรอ ก็นี่เป็นกรรมการในปัจจุบันไงฮะคือเราไม่มีทางจะรู้หรอกครับว่าว่าสาระในคาอะไรอันนี้ชุดเก่านะกรรมการชุดเก่าอ่าแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเอาชุดชุดที่เรากำลังคาดคะเนว่าน่าจะเป็นกรรมการบริหารทัคชุดใหม่พุ่งพุ่งนี้เนี่ยขึ้นมาชุดเก่าเนี่ยเสี่ยงอยู่แล้วเี่ยงแล้วคือคุณชัยววัฒน์เนี่ยาะว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยที่ผ่านมาสองสามปีเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ชุดนี้เสี่ยงอยู่แล้วเนะชุดใหม่เนี่ยคนมองกันตอนแรกว่าเซฟคุณไหมาจะไเซฟคุณไหมผมผมก็เห็นว่าไม่ make s นส์เพราะว่า คุณหม่ก็ไม่ได้เป็นกรรมการชุดที่แล้วอยู่แล้วนะครับแล้วก็กรรมการชุดใหม่ก็ไม่ได้เป็นนะครับเพราะงั้นเซฟคุณใหม่คือเซฟไม่คุณใหม่มาเป็นกรรมการชุดนี้หรือเปล่าอ่าใช่ใช่คนคนที่รายชื่อที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะเดินต่อไปแล้วไปโดนกับดักข้างหน้าคือผมก็ถึงเมื่อกี้ถึงถึงพยายามจะบอกว่ามันอาจจะเป็นการปรับทับหรือเปล่าเป็นมีเหตุผลอื่นหรือไม่คือถ้าจะไปมองว่าเป็นเหตุผลเพื่อจะตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อลดความเสียหายจากการยุบพักเนี่ยผมว่า ยังยังไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่ครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดกลับไปดูวิธีคิดของพรรคอนาคตใหม่ตอนที่ก,กำลังเจอคดียุบพรรคตอนนั้นนะฮะ,ะก็วันนั้นก็มีคนพูดกันเหมือนกันว่าทําไมไม่ให้สสเหล่านี้สสที่เป็นกรรมการบริหารเลาออกทั้งหมดเพื่อที่จะได้เลื่อนสสจํานวนหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าเออถ้าถูกยุบจริงสสจะได้ไม่หายไปวันนั้นก็ทุกคนยืนยัน รวมถึงคนในพักด้วยบอกว่าเราจะยืนยันที่จะต่อสู้ไปอย่างนี้เพื่อจะให้สังคมเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเลยว่าสสจะหายไปซึ่งในที่สุดสสก็หายไปจริงๆนะครับ <Ừ. S 2> ในวันนั้นเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นการเปลี่ยนเพื่อจะรองรับการยุบพักในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของของพักโดยสิ้นเชิงเลยค <Ừ. S 2> ือของเดิมเนี่ยคือสู้ไปเรื่อยๆโชว์อุดมการณ์ให้ประชาชนเห็น แล้วไม่เป็นไรจะถูกยุบก็จะหาตัวตายตัวแทนคนอื่นขึ้นมามมซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะมองแบบนั้นมันมันมันแปลกอะครับว,ว่าผมไม่เชื่อว่านี่คือการการเปลี่ยนกรรมการบริหารเพื่อเซฟกรรมการบริหารชุดเก่าหรือชุดใหม่อะไรก็ตาม,ม,มครับเป็นไปได้ไหมถ้าเอาคุณชัยธวัฒน์ขึ้นมาตอนนี้เพื่อเพื่อรอเวลาดิฉันมองกรกสวยลกสวยว่าคุณพิธารอดรแล้วคุณพิธาจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักใหม่เป็นไปได้ไหมฮะก็ ก็อาจจะเป็นไปได้ออาจจะเป็นไปได้แต่ว่าผมว่าก็ยังยังยังไม่เห็นจุดนั้นเท่าไหร่นะครับพี่ว่าว่ามันจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่จะพอจะบอกว่าเอ้ยงั้นพี่ทาโบไปก่อนอถ้าคําว่าพี่ทาโบไปก่อนแปลว่าข้างหน้าเนี่ยจะทําอะไรที่เสี่ยงกว่าเดิมถูกไหมฮะแต่ว่าตอนเนี้ยวิธีคิดและวิธีการทํางานของก้าไกลเราไม่รู้ว่าข้างหน้าพักจะเดินไปแบบไหนต่อจะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าจะออกแนว หัวรุนแรงมากขึ้นหรือออกแนวประนีประนอมมากขึ้นอันนี้เราก็ไม่รู้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ว่ารอคุณพิธากลับมาผมคิดว่าคงคงเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อ,อไม่ค่อยเช,ชื่อเพราะว่าในฐานะที่ผมออสอนรัฐศาสตร์มานานพอสมควรนะครับการเรียนรู้นี่ครับ หรือการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นผมเห็นว่าในการที่เรามองดูว่าที่ก้าวไกลเขาปรับกระบวนรทับคำครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้นะครับเพราะว่าไอ้ไไไการยอมหักไม่ยอมงอนเนี่ย มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายอะไรขึ้นมานักนะครับกับจะเสียด้วยแต่ว่าเสร็จแล้วก็อย่างที่เรียนใด้ทราบว่าไอลักษณะการแข็งข้าวของเขาเนี่ยก็ทําให้เขาได้เกินความคาดคาดคิดมามากแล้วนะครับเขากะเท่าไหร่สิปีใช่ไหมกะสิบสองปีนี่มันแค่หกปีเท่านั้นเองนะครับก็ก็ มาจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างนะครับคิดว่ายังไงถึงคุณพิธารอดก็ไม่น่าจะกลับมานั่งเป็นหัวหน้าพักผมว่าก็ไม่ไม่มีความจําเป็นนะไม่มีความจําเป็นค่ะค่ะค่ะทีนี้ทีนี้เราลองมาลองดูในฝากของรัฐบาลบ้าง เดี๋ยวก่อนก่อนข้ามไปฟ้าร,รัฐบาลนี่ฉันขอกลับมาที่รองอ๋องก่อนอย่าลืมว่าตอนนี้โจทย์อย่างหนึ่งที่ดิฉันเคยโปรยเอาไว้นะคุณผู้ชมว่าถึงต่อให้ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่มาก,ก็ยังเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาไม่ได้เพราะว่าติดอยู่ที่รองอ๋องอาจารย์คิดว่าก้าวไกลจะตัดสินใจยังไงกับบทบาทหน้าที่ของรองประธานสภาคนที่หนึ่งผมออกจะคือผมคิดไปแนวเดียวกับเมื่อกี้เนี่แหละครับก็คือว่าการปรับเพราะว่าพูดตามความจริงแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า รัฐธรรมนูนที่เร็วที่สุดของเราเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญปี60<ะ>ไอเขียนอะไรต่ออะไรมาเนี่ยที่มัน<ะ>ทําให้พวกอาจารย์สอนหนังสืออย่างผมเนี่ยมีปัญหามากๆเลย<ะ>เพราะว่าสอนไปแล้วมันก็กุ้มใจแล้วก็ต้องบอกว่าไอที่สอนว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนะแต่ว่าไอสิ่งที่เป็นไปเป็นไปอยู่<ะ>เป็นเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ะนะครับ สอนหนังสือ,อยากนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นออไอไอการเล่นกันบ้างเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหนนะครับถ้าเบื่อว่าจะมีการเ,ออเล่นละครให้ขับออกขับลองออกอกอกไ,ไปไปอยู่พักอื่นไปไปอยู่พักอื่นไปอยู่พักอื่นเสรแล้วก็สวยเยอะกันนั่นแหละครับนะครับผมคิดว่า มันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับพอพูดกันตามหลักแล้วเนี่ยจะไปขืนเล่นกันกันตามกติกาตามหลักเกณฑ์ตามหลักการอะไรจริงๆกับไปไปหลักการที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยใช้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าก็ก็คงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ย ม,<ะ>มันไม่ไหวจริงๆเๆะ่ะค่ะเพราะฉะนั้นอาจาร,รย์มองว่าโอกาสที่ก้าวไกลจะขับรองอ๋องออกมีโอกาสสูงแล้วก้าวไกลก้าวไกลก็คือจะเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านในสภาส่วนรองอ๋องที่ย้ายไปอยู่พักอื่นแล้วก็ยังคงเป็นรองประธานสภาอย,อยู่ถูกไหมฮะคุณคริสมองอย่างนั้นไหมเออเรื่องนี้ผมยัง50-50นะครับทำไมล่ะก็ผมยังไม่แน่ใจว่าว่าว่าอย่างที่เมกี้ผมผมเรียนกับคุณจิ๊บไปว่า ไอ้วิธีคิดเดิมเนี่ยมันทําให้พักได้ขะนันมันเยอะมากมวิธีคิดเดิมคือยอมหักไม่อยอมงอเนี่ย<ะ>แล้วก็คือไม่เคยไม่เคยยอมอะไรเลยนะครับตั้งแต่จะถูกยุพักเขาแล้วที่เขาถามว่ากรรมการบริหารจะลาออกก่อนไหมเพื่อจะเลือ่อนเลื่อนสอสอขึ้นมาก็ไม่ก,ไมก็ไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เสนอประเด็นที่แหลมคมเนี่ยก็แล้วแล้ว,ลวก้าวไกลถูกเขาเรียกถูกโจมตีจากอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นเนี่ย ก็ทาให้ก้าวไกลได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาทุกครั้งคุณคุณจิ๊บตามผมทันไหมครับว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับตอนนี้ครับยิ่งยิ่งก้าวไกลเล่นตามเกมเกมไม่เกมที่อาจารย์โกวิทว่าเนี่ยรัฐมนูน60ที่บอกว่าเป็นรัฐมนูนที่ไม่ดีเนะี่ยแล้วผมก็เห็นด้วยโดยมันไม่มีรัฐมนูนประเทศไหนขเขียนว่าฝ่ายค้านห้าม นั่งเป็นประธานรล้วัศสภาหรือห้ามนั่งรองประธานรั้วสภาม,มันไม่มีครับมไม่มีมีประเทศนี้แหละครับเพราะงั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าปกติแล้วก็คือวิธีการคิดของก้าวไกลคือก็เล่นตามเล่นตามเกมแบบนี้เพื่อจะประจานระบบต่อไปเพื่อให้ต่อไป <Ừ. S 1> ได้คะแนนเสียงมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เหมือนกันว่าก้าวไกลอาจจะ ไม่นั่งผู้นฝาฝ่ายค้านก็ยังเป็นไปได้ถ้าเกิดบอกว่าอลองออกไม่ลาสมมุติว่าไม่มีการขับลององคออกเก้าไกลก็ไม่มีทางเกไดได้ผู้นฝาฝ่ายค้านถูกไหมฮะก็ยังเป็นไปได้ที่จะเขาจะเล่นเกมนี้หรือว่าเขาจะยอมเล่นเกมเ,เล่นละครตบตาประชาชนซึ่งมันก็อธิบายยากมากนะครับเพราะว่าเวลาการที่จะขับสสคนหนึ่งออกจากพักเนี่ยมันต้องเขียนเหตุผลครับมันต้องเขียนเหตุผลที่มันเป็นมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างกรรมการ บริหารกับตัวสสต้องมีเสียงครบแล้วก็จะมีการมีเหตุผลที่ที่จะเอาลองออกออกอย่างเช่นจะจะบอกว่าไงครับจะทําการเสื่อมเสียเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านเหรอครับหรือว่าจะบอกว่าทำผิดกฎหมายเอา b บียชออกออกทีวีออกโซเชียลมีเดียมันก็มันพูดลําบากครับว่าทําไมถึงจะขับออก เหตุผลอาจจะเหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออะไรพอพอเหตุผลไม่มีน้ำหนักปุ๊บมันก็คิดยากว่าจะเอาข้อออกยังไงถ้าเกิดว่าไม่ต้องไปเขียนว่าที่ต้องขับสอสปฏิพัทธ์ออกเพราะว่ากระทำการบัตรสีมาเถลิงแล้วขับออกมันก็เป็นเรื่องมันนก็จะเป็นละครลิงที่เหมือนกับไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดกับประชาชนตรงๆแต่ก็จะเป็นการที่ เล่นเกมเพื่อให้ได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านมาซึ่งคำว่า,าได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านมันก็อย่างที่กล่าวไปในเบรกที่แล้วว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีประโยชน์อะไรมันจะได้ประโยชน์อะไรไอ้ตรงเนี้ยสาคัญครับว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรแสดงว่าคุณคริสมองว่าเผลอๆถึงเลือกหัวหน้าฝ่ายค้านอถึงเลือกหัวหน้าก้าว <9 S 1> ไก<ง>ลมาใหม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรการันตียืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสุดท้ายแล้วก้าวไกลจะขับลองออกลองออกเพื่อจะเอา ผู้นำฝ่ายขานเพอมเพอมันก็อาจจะอยู่ที่อยู่ที่เดิมแบบนี้ครับก็คือรององคก็ยังคงเป็นรองประธานสภาอยู่เหมือนเดิมก็ยังเป็นไปได้อ่าอ่าแล้วแล้วตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยกําหนดเกมในสภาได้มากกว่าตำแหน่งผู้นำฝ่าย้านเป็นไปได้ไหมอาจารย์ครับเป็นไปได้เป็นเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้แน่แน่เพราะแต่ไอ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 พอยที่ผมชี้เนี่ยนะฮะว่าการที่เล่นละครเนี่ย มันเล่นละครแบบเขียนไปตรงๆเลยก็ได้บอกว่ามีความจําเป็นต้องขับมีความจําเป็นต้องขับเนื่องจากรัฐธรรมนูญมันกําหนดไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจริงขับนะครับอันนั้นนก็ี้ก็ตรงแล้วก็ผมก็เห็นว่ามันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ไม่ไม่ต้องไปเรื่องยกเบียร์หรือว่าทําอะไรนะฮะเพยบอกว่าพะว่า รัฐธรรมนูญมันเขียนไว้อย่างนี้มันก็จําเป็นต้องก็ให้เห็นไปเลยว่ารัฐธรรมนูญมันมีช่องโหว่ตรงไหนอันนี้มันจิ่งตรงเข้าไปหนักเข้าไปอีกเกินจริงๆน่าสนใจฮะอาจารย์น่าสนใจอี่าโพสศ์ชน่าสนใจอ่ะอะทีนี้กลับมาค่ะเราเราติต่างนะว่าถ้าเป็นไปตามที่ที่ที่เรามองไว้ที่คุณพิธาได้ประกาศเอาไว้ว่าเราจําเป็นต้องมีหัวหน้าฝ่ายค้านในสภาหัวหน้าฝ่ายค้านถ้าพูดถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าก้าวไกลก็จะเป็นตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายค้านนั่นแหละนะคะ มองในมุมของรัฐบาลบ้างค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าเพื่อไทยและพักร่วมทั้งหมด11พักต้องรับมือกับก้าวไกลในยุคนี้พศนี้ยังไงกเ็เขาก็ได้บทเรียนแล้วนะครับว่าไอการที่ยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยแล้วก็อไอ,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 ไอการที่ไปหวังเกาะติดอยู่กับ พักใดพักหนึ่งพักเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้ะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การประนีประนอมมันควรจะควรจะมากขึ้นอ,อย่างที่ผมเห็นว่าทีเา่เลือกคุณชัยทวัฒนขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้แหละนะครับเพราะว่ามันก็คงต้องปรับเปลี่ยนละปรับเปลี่ยนแล้วพราะยังไงยังไงผมก็เห็นด้วยกับที่คุณคริสบอกว่า,าข่าหน้าผมก็ไม่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 เชื่อว่า พรกก้าไกลจะเป็นรัฐบาลพาคเดียวได้นะครับดังนั้นก็ยังไงต้องมีเพื่อนใช่ไหมรมันต้องมีเพื่อนอม,มันต้องมีเพื่อนมันก็ต้องก็ต้องปฏิบัติ norm กันบ้างะนะครับก,ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าต้องปฏิบัติ norm กันบ้างเสร็จแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้แทคนิคที่ใช้มันก็มันก็เซิฟได้ผลดีอย่างอย่างทำนองป๊อกเด้งแล้วนะครับเยอะแล้วแล้วครับ่ในช่วงนี้ก็ควรจะเริ่มคิด ที่ว่าจะเป็นรัฐบาลกันอย่างจริงจังกันได้ครับค่ะค่ะคุณคริสรมองไงรัฐบาลจะจะต้องตั้งรับยังไงหรือว่าเตรียมรับมือ,อยังไงกับความเป็นฝ่ายค้านของก้าวไกลผมว่าไม่ต้องตั้งรับอะไรมากครับขอให้เป็นรัฐบาลที่ทําเพื่อประชาชนมไม่มีการคอร์รัปชันทาตามกฎหมายมเพราะงั้นจริงๆแล้วผมคิดว่ารัฐบาลไม่ต้องคิดอะไรมากครับว่าบริหารประเทศให้ดีแล้วก็ทาให้ประชาชนมีความสุข ไม่มี <c oughs> การจูเจริตก็น่าจะไปได้ครับแต่ว่า <c oughs> ส่วนเรื่องของว่าก้าวไกลเนี่ยก็เขาก็มาตรฐานนี้อยู่แล้วครับว่าว่าเราก็ทํางานหมายถึงว่าก้าวไกลเนี่ยก็าทำงานเต็มที่อยู่ <c oughs> แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณครั <c oughs> บคุณจิ๊บ <c oughs> ครับค่ะเราคุยกันนะคุณผ <arring> ู้ชมเพื่อมองไปข้างหน้าถึงวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าการตัดสินทุกอย่างนะตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการประชุมกรรมการบริหารพรรคพรุ่งนี้แล้วจับตาดูกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วก้าวไกล จะเลือกตำแหน่งอะไรระหว่างผู้นําฝ่ายค้านหรือรองประธานสภาตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่เรายังคงต้องจับตากันอยู่นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ